มีปัวแช่ก็ต้องไปซื้อ肉มาผัดซื้อ肉ก็ต้องมีกัวพอมีกัวก็ต้องมี厨房มี厨房ก็ต้องมี老婆จะ娶老婆ก็ต้องมี钱มี房我的天哪菠菜มานี่ต้องเป็น房产中介公司中介员ไว้แน่差点上了他的当สวัสดีครับสวัสดีค่ะผักแต่ละอย่างมีรูปลักษณ์และสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายมากน้อยต่างกันไปบางชนิดแม้ภายนอกจะดูเหมือนมีเปลือกหนาขรุขระแต่ภายในอาจสีสวยเนื้อนุ่มก็เป็นได้เอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนี้ราศีไหนจะมีผักอะไรแทนตัวกันบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยค่ะจีเซียจั่วเปรียบได้กับชิงโต้ถั่วลันเตาเม็ดเขียวกลมยวนตานี้กว่าจะเอาออกจากฝักได้หมดไม่ใช่ง่ายแถมทิ้งไว้ไม่นานก็เหี่ยวอีกโอ้ดูเอาเรื่องพอตัวแต่เมื่อเอาไปแช่น้ำเท่านั้นก็จะกลับพองงามดังเดิมง่ายๆว่าไปก็เหมือนกับชาวกรกฎค่ะที่ไม่ว่าคุณจะร้ายกับพวกเขาอย่างไรเขาก็จะยังให้อภัยคุณได้เสมอชื่อตัวเปรียบได้กับไปช่ายผักกาดขาวหลายคนคงรู้ว่าพิพิธภัณฑ์วังกู้กงไทเปที่เกาะไต้หวันมีสิ่งล้ำค่าเรื่องชื่ออยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือผักกาดขาวหยกบนโต๊ะอาหารชาวจีนแทบทุกบ้านและไม่ว่าฤดูกาลไหนเป็นต้องมีผักกาดขาวเป็นจานเด่นที่พบเจอได้ที่บ่อยที่สุดความทรงอำนาจยากที่ใครจะสั่นคลอนได้นี่แหละค่ะชาวสิงห์ชูหนีซั่วเปรียบได้กับปัวไช่ปวยเล้งได้ชื่อว่าเป็นสุดเลิฟของนายป๊อปอายจอมพลังเพราะเปี่ยมคุณค่าและช่วยเสริมกำลังอย่างดีชาวกันจอมเนี้ยบชอบจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบผักเสริมพลังอย่างปวยเล้งจึงเหมาะสมกันที่สุดค่ะอีก6ราศีที่เหลือจะมีผักอะไรแทนตัวมาชมกันต่อคราวหน้าค่ะบ๊ายบายราศีกรกฎ巨蟹座巨蟹座ราศีสิงห์狮子座，狮子座。ราศีกัน处女座，处女座。หัวลันเต้า青豆，青豆。ผักกาดขาว白菜，白菜。ไวเล้ง菠菜，菠菜。